สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปิดเกียร์บ็อกซ์ดูภายในนะครับของโมเดล SR25 นะครับเดี๋ยวนี้ที่ยังอยู่จะเป็นตากล้องนะครับตัวนี้เราเพิ่งทำรีวิวไปเมื่อกี้เลยนะฮะมันคือรุ่น DB098 นะครับ DB098 Double Wheel SR25 เราจะมีมาทั้งหมดนะครับคือ5โมเดลในคลิปวิดีโอนี้ก็คือตัวนี้จะเป็น DB097 นะครับ097ตัวนี้เป็น DB097-1 นะ-1นะครับต่างกันตรงพันท้ายราคา 7,000 บาทราคา 6,800 นะครับ DB098 ราคา 6,800 นะครับและ DB099 นะท้ายเต็มนะครับราคา 6,800 และสุดท้ายคือ DB100 นะครับ DB100 ทั้งหมดนี้ที่เพื่อนๆเห็นคือ5รุ่นบอดี้เดียวกัน 7.62 บอดี้ใหญ่ SR25เดี๋ยวเราจะมาแกะเกียร์บ็อกซ์ดูนะครับเวอร์ชันเดียวกันทั้งหมดต่างกันตรงพันท้ายแล้วก็ลายชุดหน้านิดๆหน่อยๆอ่ะโอเคครับใช่ไหมครับใช่ไหมอยากแกะตัวไหนครับแกะตัวสีม่วงไหมตัวสีม่วงดีกว่ามันเกียร์บ็อกซ์เดียวกันอยู่แล้วอ่ะ DB100 นะครับเดี๋ยวช่างแบงค์เอาไปแกะไปตามช่างแบงค์ไปครับนะครับหลายคนอยากเห็นภายในนะครับเมื่อวานผมได้รีวิวไว้แล้วตัวปืนวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะภายในดูแกะไงก็ไขควงค้อนครีมครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดแกะเอาน็อตออกก่อนนะเอาน็อตตัวหน้านะครับออกตรงบอดี้หาได้ตอกๆเลยนะเพราะมันแน่นมากนะครับค่อยๆนะครับคือมันเป็น SR25 ที่ราคาไม่แพงครับเพื่อนครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ 8-9,000 นะครับแต่ตัวนี้ราคามันอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทบอดี้โลหะด้วยนะฮะโอเคดึงสลักออกแล้วก็ดึงคันลังนิดนึงนะฮะแล้วก็สไลด์ออกได้เลยมาดูชุดท่อก่อนออกมาเป็นท่อทองเหลืองท่อทองเหลืองเดินฮอปโควินเดินฮอปโควิน ABS พลาสติกของ Double Bell นะครับโอเคนะฮะชุดท่อนะครับนะครับสวยๆเลยข้างบนเป็นแคปราครับตัวนี้จะพิเศษครับได้คลิปมือสีม่วงมาจริงๆก็ถอดตัวน็อต2ตัวได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งตูดว่าตั้งตูดมอเตอร์ตั้งตูดบิดข้างออกนิดนึงนะครับหมุนใช่ครับจริงมันจะเป็นตัวตั้งเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งตูดมอเตอร์อ๋อคือเราไม่ต้องเอาไขควงแบนหมุนแล้วเราเอามือหมุนใช่ครับโอเคปกติคือตัวมอเตอร์นี่จะต้องใช้หกเหลี่ยมหรือใช้ไขควงแบนแต่ตัวนี้สามารถบิดด้วยมือได้เลยนะครับตั้งตูดมอเตอร์หกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับหกเหลี่ยมเบอร์ M3 ฝาเป็นอลูมิเนียมไหมครับตัวฝาครับฝาอลูมิเนียมตูดตัวหมุนก็อลูมิเนียมเนาะโอเคครับนี่ฮะมีตัวกดสายไฟด้วยนะเนี่ยฮะกันสายไฟดีดกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเวลาเขาพับลงมาเขาจะมากดสายไฟปกตินี้ถ้าเป็นปืนมายี่ห้อคือเขาจะไม่มีตัวกดสายไฟว่าเรายิงแบบแต่งแรงหรืออะไรเงี้ยสายไฟหางปลาชอบหลุดนะครับถ้าไปที่ร้านเราก็จะโมแปะเอาโฟมใส่ไว้สายไฟออกนะครับสายไฟขั้วบวกอยู่หน้านะฮะขั้วลบอยู่หลังเอามอเตอร์ออกมามอเตอร์ดับเบิลเบลเป็นมอเตอร์ท็อกเนาะไม่ใช่แม่เหล็กเงินนะครับเป็นมอเตอร์ท็อกแต่ไม่ใช่แม่เหล็กเงินนะครับโอเคน็อต2ตัวนะครับในเกียร์ในกริปมือในกริปมือน็อตยึดกริปมือ2ตัวรูมีให้4รูใช่ไหมครับมี2รูครับเรามีให้4รูครับแต่มีน็อต2ตัวโอเคครับคืออย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่4นะครับใส่2ถ้าเกิดในอนาคตแกะเข้าแกะออกบ่อยๆมันหวานก็ให้สลับรูนะครับสลับควายกันต่อไปนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับมันจะออก2รูเลยเนาะมาดึงเอาตัวพันท้ายออกนะเปิดฝามีสปริงให้ครับรอสปริงยัดใส่ไว้ท้ายที่ท้ายนะเมื่อวานเรารีวิวเสร็จเราก็เลยเอาขึ้นข้างฝาไว้ครับถ้าส่งเข้าไปนะครับจะมีน็อตนะครับนั่นไงตัวบนนะตัวแกนนะครับตัวบนตัวนั้นนะโอเคไขควงต้องยาวนิดนึงนะไขควงยาวไขควงแฉกยาวอย่างเงี้ยดึงก่อนโอเคฮะ
คลายออกนะครับโอเคครับน็อตออกมาก่อนเรียบร้อยครับเอาบันท้ายออกมาบันท้ายเต็ม M16 ใส่แบตอะไรก็ได้โอเคครับเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับนี่ฮะที่ผมบอกในคลิปวิดีโอคือถ้าเราเอาพันท้ายออกได้เนี่ยบอดี้เขาเป็นบอดี้ S3 นะครับบอดี้ที่สามารถเอามือหมุนเปลี่ยนสปริงได้จากท้ายเลยนะครับจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่า S4 ถ้าเทียบกับ ENC เนาะใช่ครับ S4 เพราะมันออกจากตัวนี้แล้วเป็นแต่ถ้าเป็น S3 คือมันจะต้องถอดน็อตออกมาก่อนแล้วก็ให้ควงแย่แต่นี่เอามือหมุนเป็น S4 ครับเพื่อนๆครับมีแผ่นไปลิงให้เลยแผ่นไปลิงให้เลยเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กอยู่ติดไหมฮะเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยโอเคไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นครับได้เป็นท้ายแบริ่งมาเลยอย่างดีเลยนะครับเทียบกับเทียบรุ่นก็เป็น S4 เลยนะครับของ ENC โอเคครับสปริงเดี๋ยวนะฮะช่างแบงค์สปริงตัวที่ให้มากับตัวนี้อันไหนแข็งกว่ากันผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสปริงอ่อนครับตัวไหนแข็งกว่าตัวไหนตัวนี้อ่อนตัวนี้แรงตัวนี้ปืนแรงประมาณไม่เกิน400อันนี้คือที่อยู่ในเกียร์บ็อกซ์นะเออจริงครับเพื่อนๆครับดูเส้นขดลวดนะช่างแม่งถือไหนผมจะโฟกัสดูความหนาครับให้ดูความหนาของสปริงนะสรุปคือสปริงที่ให้มากับปืนเนี่ยอ่อนนะครับแต่สปริงที่ให้มาแถมมาในกล่องไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะแต่แข็งกว่าเดี๋ยวเอาเส้นนี้ใส่เดี๋ยวเส้นนี้ใส่โอเค140 150ได้ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนสปริงแข็งที่ให้มาแล้วมันจะแรงเท่าไหร่เดี๋ยวถอดน็อตเสร็จปุ๊บนะครับถอดน็อตตรงบอดี้หลังเหมือนเดิมนี่เขาใช้เครื่องมือผิดประเภทนะเขาให้ใช้ค้อนนะมันเอาไขควงตอกกับไขควงอะสุดยอดมากต้อง DIY ครับ DIY แซวเล่นนะครับทำกันก็ได้ครับแต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันโอเคต่อไปยังไงต่อครับเอาท้ายเอาน็อตออกตัวนี้จะเป็นตัวที่ SR25 SR25ไขว้ครับคือตัวปลดโบ้ซ้ายกับขวามันจะดึงออกมาพร้อมเกียร์บ็อกใช่ไหมฮะโอเคงั้นเอาตัวปลดปุ่มปลดแม็กออกก่อนใช่ไหมเพื่อนผมไม่เคยถอดเลยช่างแบงก์ก็ไม่เคยถอดแต่จากที่เราทำปืนมาหลายยี่ห้อนะครับหลักการทำงานหรือหลักการวางอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แต่งที่โรงงานใส่มาอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเนี้ยมันก็จะวางคล้ายๆกันตอกสลักกลางสลักกลางบอดี้ออกเวลา25ตัวนี้จะเป็นปรับโหมด2ฝั่งนะครับก็ต้องเอาตัวปรับโหมดออกนะครับอันนี้สำคัญเดี๋ยวช่างแบงก์มีเทคนิคเวลาประกอบเอาออกกับตอนประกอบใส่นะจะมีวิธีการมาร์กอยู่เดี๋ยวให้ช่างแบงค์อธิบายให้ฟังเลือกตัวเล็กก่อนนะครับเป็นหัวเรียนเล็กนะขันออกครับระวังตัวลูกปืนมันนะครับระวังลูกปืนลูกปืนที่อยู่ใต้ปรับหมดนี่นะโยกมานี่ฮะลูกปืนโอเคโฟกัสคือลูกปืนนี้จะเป็นลูกปืนหรือว่าเป็นหมุดมีเสียบลงไปตรงแกนสปริงครับช่างแบงค์ดึงออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นลูกปืนเลยเป็นสปริงอยู่แล้วก็มีลูกปืนวางอยู่ตรงนี้เขาก็คือจะแปะเป็นจารบีไว้ใช่ไหมฮะลูกปืนโอเคครับรับทราบครับเป็นลูกปืนกลมนะครับวางอยู่กับสปริงนะครับแกะอีกฝั่งนึงครับเหมือนกันเหมือนกันครับตั้งให้อยู่ที่แนวเซฟนะครับอันนี้จะไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะโอเคครับตอนดึงออกนะครับมันจะติดนะครับให้เราง้างตัวนี้ขึ้นนะครับง้างขึ้นนะแล้วก็ดึงเกียร์บ็อกซ์ขึ้นง้างมันออกง้างไม่ได้เอาขึ้นนะง้างมันออกมานะฮะง้างให้ตัวเดือยกดมันก็ตัวนี้ดูดเลยโยนครับไม่เป็นไรครับมันเชื่อมกันครับซ้ายขวาบน ENC ไงระวังนะครับค่อยๆเดี๋ยวขามันจะหักนะครับต้องระวังนะครับตรงนี้มันบางปึ๊บง้างออกมาแล้วค่อยเลื่อนขึ้นนะครับจะยากหน่อยต้องค่อยๆนะครับบอกกลัวขามันหักครับเพราะมันเป็นปืนใหม่นะฮะหรือว่าต้องตอกตัวนี้ออกก่อนเหลี่ยมใช่ไหมนี่ฮะจะตอกออกดึงออกป่ะรุ่นนี้เป็นหกเหลี่ยมหรือเปล่าขอดูน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะ
ก่อนนะครับเบอร์เล็กมากใช่ไหมใช่ไหมใช่หกเหลี่ยมไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บนี่เราไลฟ์ดังสดกันเลยนะแล้วมันเป็นหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมโอเคครับเราต้องเอาหกเหลี่ยมตัวนี้ออกถึงจะเอาสลับออกได้ใช่แล้วครับถูกต้องนะมันหายเลยครับโอเคเอาหกเหลี่ยมออกมานะครับแล้วยกเห็นไหมเนี่ยเรากลัวขาตัวนี้หักครับเพราะมันเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งกับตัวเขาเรียกว่าตัวรถโบเนาะโอเคค่อยๆดึงออกนะครับดึงออกก็จับตัวเฟืองด้วยนะครับนี่ฮะเฟืองจะเชื่อมกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเฟืองปรับโหมดเฟืองตัวกลางตัวนี้นะครับตัวนี้นะเฟืองตัวกลางตัวนี้จะเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับโหมดพอเราหมุนฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะหมุนในตำแหน่งที่ตรงกันตรงนี้ต้องมาร์กนะครับเวลาถอยเซฟนะครับผมจะใช้เป็นเมจิกนะครับมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้ว่าตอนประกอบกลับเนี่ยให้ใส่ขีดให้ใส่มันตรงกันตรงกันโอเคคือมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะผมใช้เป็น2สีนะครับแยกไปแยกครับนะอีกฝั่งนึงครับนี่แบบนี้โอเคที่แน่ๆเนี่ยเห็นหัวแบริ่งเลยนี่อลูมิเนียมครับหัวไอรอนเซอร์อลูมิเนียมราคา6ราคา 7,000 6,800 7,000 นี่คุ้มมากเลยโอเคครับบูทเป็นบูท8มิลแบริ่งตอกนะครับตอกตัวเฟืองล่างตามนะครับตอกสลักตอกสลักสลักนะครับเพราะมันจะติดกันนะครับคือเราต้องเคาะเบาๆนะครับโอเคเอาเฟืองอยู่คู่กันนะครับสีแดงคู่กันตัวนี้จะเป็นสีดำโอเคตัวนี้จะถอดก็ได้หรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะปรับให้มันไปอยู่ในตำแหน่งเซมิหรือออโต้ก็ได้ครับปรับไว้ก่อนนะครับโอเคมาเปิดข้างในดูกันครับถอดตัวแผ่นโบนะครับตัวนี้นะอันนี้วางเหมือน ENC เลยนะครับตัวแขวนโบหรือตัวลูกเลื่อนหลอกเนี่ยนะครับนี่วางเหมือน ENC เวอร์ชันก่อน ENC เวอร์ชันใหม่จะเป็นสปริงดันแต่ก็ใช้งานเหมือนกันครับผลลัพธ์มองกันน็อตมีกี่ตัวครับเกียร์บ็อกซ์น็อตมี2 4 6 8 10 10ตัว10ตัวปกติจะมี9ตัวนะครับน็อตทั่วไปแต่นี้เกียร์เขาใหญ่กว่าเกียร์ M4น็อตทำมาเป็นหัวแฉกแล้วนะครับไม่ต้องใช้ประแจดาวนะใช้ไอ้ควงแฉกง่ายครับยกเกียร์มาดูครับจริงๆเราลืมบิดสปริงตูดออกสปริงเราออกแล้วออกไปแล้วตอนแรกแล้วขออภัยสปริงออกไปแล้วนะครับมันจะไม่เด้งนะแต่เวลายกต้องค่อยๆเปิดขึ้นนะครับโอ้เป็น very good เอาลูกสูบก่อนเดี๋ยวใจเย็น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 ลูกพี่ลูกครับลูกสูบก่อนลูกสูบกี่ฟันลูกสูบเป็น19ฟันครับโอ้โหคุณทะเลาะกับผมอยู่เมื่อวานครับคุณแบงค์บอกว่าเป็น16ฟันได้แรงแค่400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ที่ยิงมา19ฟันนะแล้วเขาแต่งไว้ลูกสูบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มลูกสูบดับเบิลเบลบอกเลยโคตรดีหัวแบริ่งอลูมิเนียมหัวโตด้วยหัวแบริ่งเหมือนกับหัวแบริ่งของแม็กซ์เนี่ยนะครับหัวแบริ่งโอริงกี่ตัวครับ2ครับโอริง2ตัวด้วยเพื่อนๆครับหัวแบริ่งตัวนี้มี 4-500 ลูกสูบมีลูกละ500กว่าบาทไม่ต้องเปลี่ยนครับถ้าจะแต่งแรงใช้อันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เฟืองนับฟันก็มี19ฟันแน่นอนครับเฟืองเตะนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819ใช่19ฟันมีดีเลเยอร์มาพร้อมนะครับชุดเฟืองเป็นชุดเฟือง SR 25 19ฟันก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นของ SSS เราก็มีนะครับเฟือง19ฟันแล้วก็ชุดคอนแทคนี่แหละครับที่เราต้องการสำหรับปืนที่แต่งแรงนะครับลูกสูบฟันเหล็กอ้อ
ของไอรอนเซนอลูมิเนียมนะตรงนี้ถ้าจะแต่งแรงเขาเรียกว่าจะแต่งแรง600ก็เปลี่ยนแค่กระบอกลมนะครับเราจะเปลี่ยนกระบอกลมอาจจะเปลี่ยนเป็นเฟือง ATS ให้มันเป็นเฟืองสีดำ CNC นะครับลูกสูบใช้อันเดิมหัวเบรริ่งใช้อันเดิมท้ายเบรริ่งใช้อันเดิมเปลี่ยนสปริงติดเฟดเข้าไปนะครับในระบบไฟเปลี่ยนเฟืองติดเดเยอร์เรียงชิมใหม่นะครับเปลี่ยนบูทจากบูทที่เป็นบูทเบรริ่งตรงนี้นะ8มิลเราจะใส่เป็นบูทเหล็กนะครับบูทเหล็กใส่บูทเหล็กหัวท้ายเบรริ่งไม่ต้องลูกสูบไม่ต้องเปลี่ยนกระบอกลมเปลี่ยนแค่เฟืองแค่นี้ครับชุดแต่งนี้เวิร์กแน่นอนมี600ก็สำหรับรีวิวนี้นะขอบคุณช่างแบงค์อีกครั้งนะฮะที่มาแกะให้เราดูนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาปืน SR25 สวยๆแรงๆเอาไว้ใช้ไงสักกระบอกเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับขอเป็นคลิปประกอบแล้วก็เปลี่ยนสปริงเป็นสปริงที่แถมมาในกล่องแล้วไปยิงดูความแรงว่าเขาจะแรงเท่าไหร่โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปประกอบกับขอบคุณครับสวัสดีครับ